ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวพายุเขตร้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจาก EP ที่แล้วนะครับซึ่งเราพูดถึงพื้นฐานของพายุเขตร้อนนะครับร้อนเนี่ยนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจ 2-3 อย่างนะครับเช่นเรื่องโลกร้อนนะครับมีผลต่อพายุหมุนเขตร้อนอย่างไรนะครับคนมักจะเชื่อว่าโลกร้อนทำให้จำนวนพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มขึ้นมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขตร้อนนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราทราบเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าเตือนภัยได้ก่อนนะครับอย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วผมอาจจะแถมนิดนึงด้วยว่าบางทีมีข่าวนะครับว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันทีเดียวหลายลูกนะครับพร้อมๆกันในโลกนี้นะครับเรื่องแรกนะครับทบทวนนิดนึงนะครับพายุหมุนเขตร้อนนะครับเป็นระบบลมฟ้าอากาศนะครับขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งมีใกล้ๆศูนย์กลางเนี่ยเป็นความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็เป็นเมฆนะครับเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นลมหมุนขนาดใหญ่นะครับเรียกว่ารัศมีหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยระดับหลายร้อยกิโลเมตรบางทีถึงพันกิโลเมตรก็มีคำสามคำที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับคำว่า depression นะครับพายุโซนร้อนนะครับแล้วก็ hurricane หรือไต้ฝุ่นนะครับก็มีนิยามอย่างตามความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางนะครับตามภาพนี้ภาพนี้ก็ทบทวนอีกครั้งนะครับมันเริ่มก่อตัวจากการที่เรียกว่าอากาศเหนือทะเลนะครับเกิดความปั่นป่วนขึ้นมานะครับแต่ช่วงต้นนะครับความปั่นป่วนนี้ tropical disturbance เนี่ยนะครับยังไม่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นความกดอากาศต่ำอย่างชัดเจนนะครับพอเริ่มชัดเจนปั๊บก็เรียกว่า depression นะครับพอกำลังลมเนี่ยนะครับทวีความรุนแรงขึ้นระดับหนึ่งก็เป็นพายุโซนร้อนหรือ tropical storm แล้วถึงระดับหนึ่งก็กลายเป็น hurricane หรือไต้ฝุ่นในแถบบ้านเราทีนี้คำถามนะครับที่ว่าโลกร้อนนะครับทำให้พายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับได้ผลกระทบอย่างไรนะครับผมไปค้นจากเปเปอร์วิชาการที่มีการศึกษากันอย่างยาวนานเลยนะครับตีพิมพ์ในปี2022นะครับพูดถึงการที่จำนวนพายุหมุนเขตร้อนในแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนลดลงนะครับลดลงเมื่อโลกร้อนดำเนินไปนะครับเรื่องนี้น่าแปลกใจแต่มาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรวิธีการศึกษาของเขานะครับเขาทำแบบนี้ครับเขาแบ่งพื้นที่นะครับของมหาสมุทรในโลกเนี่ยเป็น7บริเวณนะครับ1คือบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือนะครับ2คือมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นะครับ3คือแถบแปซิฟิกตอนเหนือนะครับทางตอนตกนะครับแล้วก็4คือมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือแถบตอนออกนะครับ5นี่คือแถบออสเตรเลียนะครับ6นี่คือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และ7คือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือนะครับทีนี้ถ้าดูแบบนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะมีคนสงสัยแน่นอนเลยครับบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มี8ก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้นะครับคำตอบคือบริเวณนั้นนะครับเกิดพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยน้อยมากเลยครับโอกาสเกิดน้อยมากด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิของพื้นผิวน้ำทะเลเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่อุ่นพอนะครับหรือว่ามีพวกลมเฉือนนะครับแรงเกินไปนะครับทำให้การก่อตัวพายุเนี่ยเกิดได้ยากนะครับดังนั้นในการศึกษานี้นะครับจึงศึกษาแค่7บริเวณเท่านั้นทีนี้มาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลกันข้อมูลนี้แสดงบริเวณ2 3 5และ6นะครับดังภาพนะครับเขาใช้ช่วงเวลาตั้งแต่ปีคศ1850นะครับถึง1900เนี่ยเป็นฐานนะครับในการคิดว่าจำนวนเฉลี่ยพายุหมุนเขตร้อนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็นับตรงเนี้ยนะครับหลังจากนั้นมาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับก็นับตั้งแต่ปี1900จนถึงปี2012นะครับพบว่าในทั้ง4บริเวณนี้นะครับบริเวณ5นะครับซ้ายบนนะครับ5ซ้ายบนเนี่ยแถวออสเตรเลียนะครับจะเห็นว่าลดลงนะครับตั้งแต่ปี1900ถึง2012แล้วลดลงแล้วก็บริเวณอื่นก็เช่นกันนะครับบริเวณ6นะครับแถวมหาสมุทรแปซิฟิกตอนทางตอนใต้นะครับลดลงนะครับ2นะครับทางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นะครับแล้วก็3นะครับทางแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือทางแถบฝั่งตะวันตกก็ลดลงเช่นกันแล้วก็เช่นกันนะครับในบริเวณที่1และ4นะครับมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือนะครับ1แล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือทางฝั่งตอนออกเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะครับงั้น6บริเวณเนี่ยลดลงแล้วนะครับทีนี้บริเวณที่7นะครับน่าสนใจมากนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือนะครับพบว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วเมื่อนำมารวมกันนะครับไม่ว่าจะมองในซีกโลกทางตอนเหนือนะครับหรือตอนใต้เนี่ยจำนวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ดูนี่นะครับถ้าเทียบกับ
นะครับในช่วงตั้งแต่ปี1900ถึง2012นะครับเทียบกับปี1850ถึง1900ซึ่งปีฐานนะครับลดลง 13% โดยจำนวนและถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ปี1950ขึ้นมานะครับถึงปี2012เนี่ยลดลงถึง 23% นะครับแล้วก็ปี1950เนี่ยเป็นปีที่อุณหภูมิบรรยากาศของโลกเนี่ยสูงขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดนะครับถึงใช้จุดนี้นะครับเป็นจุดอ้างอิงอีกจุดหนึ่งทีนี้สมมติฐานในการอธิบายเป็นอย่างนี้ครับบอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้การไหลเวียนของกระแสอากาศในแฮดลีย์เซลล์กับวอลเกอร์เซลล์เนี่ยนะครับอ่อนกำลังลงนะครับแฮดลีย์เซลล์วอลเกอร์เซลล์เนี่ยนะครับเป็นการหมุนวนของกระแสอากาศขนาดใหญ่นะครับนะลองดูภาพนะครับภาพซ้ายบนนะครับพูดถึงแฮดลีย์เซลล์นะครับซึ่งกระแสอากาศเนี่ยครับไหลขึ้นในแถบ ITCZ คือแถบใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือนะครับแล้วก็จมลงนะครับแถวประมาณ30องศาเหนือนะครับแล้วกลับมาใหม่นะครับทางใต้ก็คล้ายๆกันส่วนวอลเกอร์เซลล์นะครับวอลเกอร์เซลล์นี่เป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับพวกเอลนิโญลานินญานะครับซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอ่อนกำลังลงพออ่อนกำลังลงปั๊บนะครับความชื้นก็เข้าสู่บรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์ระดับกลางลดลงดังนั้นพายุหมุนเขตร้อนจึงก่อตัวได้ลดลงและยากขึ้นนั่นเองทีนี้ภาพรวมเป็นอย่างนี้นะครับจำนวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยลดลงเมื่อโลกร้อนดำเนินไปนะครับแต่ว่าลูกที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นเช่นเป็นเฮอริเคนระดับ4หรือ5นะครับเป็นเมเจอร์เฮอริเคนอย่างง่ายขึ้นหรือถ้าเป็นไต้ฝุ่นก็เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมากขึ้นดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับถ้าได้ยินข่าวเรื่องซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบ่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ปริมาณน้ำฝนเราเป็นยังไงน้ำฝนพบว่าพายุแต่ละลูกนี่นะครับจะมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นนะครับจากการศึกษาพบว่านะครับถ้าอุณหภูมิโลกสูงขึ้น2องศานะครับนับแต่ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเฮอริเคนเนี่ยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้น 10-15% นะครับและสุดท้ายคือพายุหมุนเขตร้อนนะครับมีแนวโน้มที่เคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะครับอันนี้ทั้งการสังเกตแล้วก็การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ข้อมูลตรงกันทีนี้มาดูสมมติฐานเกี่ยวกับว่าทำไมนะครับบริเวณที่7นะครับมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือเนี่ยครับถึงมีจำนวนพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มขึ้นที่เดียวเลยครับในบรรดา7แห่งนะครับก็มีการตั้งสมมติฐานว่าการสั่นกวัดแกว่งของมันคุ้มบรรยากาศนะครับเรียกว่า AMO นะครับ Atlantic Multi Decadal Oscillation เนี่ยนะครับอยู่ในเฟสอุ่นอุ่นแปลว่าน้ำทะเลเนี่ยอุ่นกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอุ่นแปลว่าน้ำทะเลอุ่นนะครับอากาศติดน้ำทะเลอุ่นตามไปด้วยไอ้น้ำมีปริมาณมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนึงคือปริมาณละอองลอยแอโรโซลนะครับลดลงด้วยนะครับเนื่องจากมีการประกาศใช้กฎหมายนะครับ Clean Air Act นั่นเองและนั่นคือเกี่ยวกับโลกร้อนนะครับโดยสรุปแล้วโลกร้อนนะครับจะขัดกับความเชื่อของคนที่พูดกันทั่วๆไปบอกว่าจำนวนพายุเกิดทีขึ้นนะอันนี้ไม่จริงนะครับโดยรวมแล้วลดลงนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรุนแรงขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูเรื่องของเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนบ้างนะครับผมเคยพูดคร่าวๆไปแล้วแนะนำนะครับมาลงรายละเอียดกันเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับถูกกำหนดด้วยปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับผมนำมา5อย่างหลักๆก่อนนะครับ1คือสนามแวดล้อมของลมโดยรอบนะครับ2คือความกดอากาศนะครับ3คือปรากฏการณ์บีต้านะครับเรียกบีต้าเอฟเฟกต์4คือลมเฉือนนะครับแล้วก็5คืออันตรายเกี่ยวกับกับแผ่นดินนะครับเมื่อพายุขึ้นฝั่งนั่นเองมาดูอย่างแรกกันนะครับสนามลมโดยรอบนะครับเป็นยังไงนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับอย่างสมมติว่าแถบเส้นศูนย์สูตรเรานะครับมีลมค้าใช่ไหมครับลมค้าเนี่ยพัดจากตอนออกมาตอนตกนะครับดังนั้นพายุที่เข้าทางแถบบ้านเรานะครับจะเห็นว่ามาจากทะเลจีนใต้นะครับเข้ามาทางอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยแบบนี้คือมาจากตอนออกมาตอนตกอาจจะเลี้ยวบ้างด้วยสาเหตุอื่นนะครับแต่ทีนี้ถ้าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับขึ้นไปแถบมิดลาติจูดนะครับคือแถบประมาณสัก30องศาหรือ60องศาเหนือหรือใต้ก็ตามนี่นะครับมันจะเจอกับสนามลมอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าสนามลมฝ่ายตะวันตกนะครับ Westerlies นะครับซึ่งในภาพนี้นะครับจะใช้ลูกศรสีฟ้านะครับชี้นะครับลมฝ่ายตะวันตกแปลว่าอาจจะพัดมาจากทิศตะวันตกหรือทิศที่มีทิศตะวันตกเป็นองค์ประกอบเช่นตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นนะครับเช่นว่าถ้าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเข้าสู่แถบเรียกว่ามิดลาติจูดนะครับแถบนั้นปั๊บเนี่ยนะครับจะถูกกระแสลมพวกนี้ผลักนะครับผลักไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าลมตะวันตกคือลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกนะครับจะผลักไปทางตะวันออกตัวอย่างพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่ได้อิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกนะครับทำให้เลี้ยวโค้งขึ้นนะครับอย่างแคทรีน่านะครับลูกนี้หายนะมากนะครับ2005แล้วก็พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสนะครับในปี2019เห็นมันเห็นว่ามันเลี้ยวขึ้นนะครับคือมาทางซ้ายก่อนนะครับมาทางตะวันตกก่อนแล้วก็เลี้ยวขึ้นข้างบนเพราะถูกลมฝ่ายตะวันตกเนี่ยพัดขึ้นไปภาพนี้นะครับดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องการชี้เห็นว่าสนามแวดล้อมนะครับของลมเนี่ยนะครับ
มีผลต่อเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุเขตร้อนนะครับไว้ผมจะหาโอกาสขยายความนิดทีหลังนะครับแต่ให้รู้ว่าเวลานักอุตุนิยมวิทยาศึกษาพวกนี้นะครับจะศึกษาปัจจัยหลายอย่างเลยแต่ตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสนามลมนะครับแล้วก็พวกพายุหมุนถ้าเกิดว่ากำลังลมเนี่ยไม่มากนักนะครับอย่างเช่นเป็นแค่ depression นะครับหรือเป็นแค่โซนร้อนเนี่ยลมเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสัก1กิโลเมตรจุด5กิโลเมตรนะครับถึงประมาณสัก 5.5 กิโลเมตรจากผิวพื้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพายุพวกเฮอริเคนนะครับหรือไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับลมจะตั้งแต่ 1.5 กิโลเมตรไปถึงประมาณสัก10กิโลเมตรเลยหรือ 10.5 กิโลเมตรนะครับที่จะหอบเอาพายุนี้ไปที่ทางต่างความกดอากาศก็มีผลเช่นกันนะครับความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับจะผลักพายุเป็นเขตร้อนออกไปนะครับอย่างเช่นเบอร์มิวด้าไฮนะครับในแถบทางอเมริกาดีนะครับถ้ามันอยู่ทางค่อนทางซ้ายนะครับพายุหมุนเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นฝั่งที่ฟลอริดาได้นะภาพบนแต่ถ้าเกิดว่ามันจุดศูนย์กลางมันเลื่อนไปทางขวาสักหน่อยนึงนะครับก็พายุหมุนเขตร้อนหรือเฮอริเคนเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นฝั่งฟลอริดานะครับหรือขึ้นฝั่งของอเมริกาภาพต่อไปนี้นะครับแสดงถึงเรียกว่าถ้าจุดศูนย์กลางอยู่ที่เดิมนะครับกำลังของความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับต่างกันเช่นถ้าอ่อนเนี่ยนะครับพายุเขตร้อนก็จะอยู่แถวทะเลแต่ถ้าแรงนะครับมันจะผลักพายุเขตร้อนเนี่ยให้ขึ้นฝั่งอเมริกาได้ดังนั้นความกดอากาศสูงจะผลักพายุหมุนเขตร้อนนะครับอีกอย่างนึงคือความกดอากาศต่ำนะครับจะดูดกันนะครับถ้ามีพายุหมุนเขตร้อน2ลูกนะครับอยู่ใกล้กันระดับประมาณ1,000กว่ากิโลเมตรนะครับมันจะดูดกันนะครับอย่างเช่นสองลูกนี้นะครับเรียกว่าปรากฏการณ์ฟูจิวารานี่ก็เช่นกันนะครับมีปรากฏการณ์บีต้าเช่นกันนะครับอันนี้เกิดจากการที่แรงที่เกิดจากการหมุนของโลกเรียกแรงโคเรโอลิสนะครับมันมีแรงขนาดต่างๆกันที่ละจุดต่างๆกันนะครับในซีกโลกเหนือนะครับปรากฏการณ์นี้จะผลักพายุเขตร้อนขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและซีกโลกใต้จะผลักไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลมเฉือนก็เช่นกันนะครับลมเฉือนอย่างเกิดว่าพัดทิศตะวันออกนะครับพัดไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะครับก็จะผลักพายุเขตร้อนไปทางทิศเหนือเป็นต้นและสุดท้ายนะครับเมื่อขึ้นแผ่นดินปั๊บเนี่ยนะครับแน่นอนว่าแผ่นดินเนี่ยมีภูเขานะครับโดยเฉพาะมีภูเขาเนี่ยจะทำให้ศูนย์กลางพายุเนี่ยขยับออกไปเปลี่ยนออกไปนะครับเส้นทางพายุก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันมีคำหนึ่งนะครับที่ตอนนี้พูดกันมากเลยคือคำว่าซอมบี้นะครับซอมบี้เฮอริเคนเป็นต้นซอมบี้คืออะไรซอมบี้นี่คือศพคืนชีพใช่ไหมนะครับหมายถึงว่าการที่พายุหมุนเขตร้อนนะครับพวกเฮอริเคนต่างๆนะครับพอมันขึ้นฝั่งแล้วกำลังมันลดลงนะครับเนื่องจากไปปะทะกับภูเขาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปั๊บมันเลี้ยววกกลับลงไปทะเลซึ่งน้ำทะเลอุ่นมันแลกพลังงานใหม่ขึ้นมานะครับเกิดฟื้นคืนชีพแรงขึ้นยังเรียกว่าเป็นซอมบี้เฮอริเคนนะครับและสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการที่พายุหมุนเขตร้อนเกิดพร้อมกันหลายลูกนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับ12กันยายนนะครับ2018นะครับมีทั้งไต้ฝุ่นเฮอริเคนนะครับพายุโซนร้อนที่เรียกว่า TS นะครับย่อ TS กับ depression เรียกว่า TD นะครับพร้อม7ลูกเลยสังเกตเดือนกันยายนนะครับผมนำภาพมาด้วยนะครับภาพต่อไปนี้แสดงความถี่ในการเกิดของแต่ละเดือนนะครับก็พูดถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับไต้ฝุ่นธรรมดาแล้วก็พายุโซนร้อนนะครับว่าในแถบบริเวณต่างๆนะครับแปซิฟิกฝั่งตะวันตกฝั่งตอนออกแอตแลนติกเนี่ยนะครับเกิดในเดือนไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับพบว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่พวกพายุหมุนพวกนี้นะเกิดบ่อยมากเลยครับดังนั้นอย่าแปลกใจนะครับถ้าเกิดประมาณสักกันยาตุลาเนี่ยจะเกิดพวกพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยพร้อมๆกันหลายลูกอย่างแอตแลนติกเนี่ยเคยเกิดขึ้นพร้อมกัน5ลูกนะครับดัง2เหตุการณ์ที่นำมาฝากกันนะครับแปซิฟิกก็เช่นกันนะครับเกิดพร้อมกันถึง6ลูกนะครับเช่นไต้ฝุ่น1ลูกนะครับโซนร้อน4ลูกดีเพรสชั่น1ลูกนะครับ12กรกฎาคมก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับดังนั้นหากว่าเราเจอข่าวว่าพายุมันเขตร้อนเกิดพร้อมกันหลายลูกนะครับก็อย่าแปลกใจเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลายครั้งทีเดียวอันนี้เป็นภาพนะครับของพายุเขตร้อนที่เกิดพร้อมกันหลายลูกที่กล่าวไปนะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการยูเรกาตอนนี้นะครับที่นำความรู้เกี่ยวกับพายุเขตร้อนนะครับมาฝากกันนะครับหวังว่าคงจะทำให้ผู้ชมนะครับรายการเนี่ยติดตามข่าวได้อย่างเข้าใจมากขึ้นพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice